หากคุณกำลังเห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์ต่อกันชีวิตของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสำเร็จในวันนี้ได้วันนี้ค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหัวใจตัวตนของเราและสิ่งที่เรารู้สึกมันอาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้เราต้องไม่มั่นใจกังวลใจหรือรู้สึกว่าเรากำลังถูกบีบคั้นกับอะไรในบางอย่างเรากำลังเจอเรื่องบททดสอบอะไรในชีวิตบางเรื่องที่เรานั้นต้องใช้สติอย่างมากในการคิดแก้ไขปัญหาถ้าหากว่าเรานั้นคิดดีทำดีพูดดีมาตลอดสิ่งนี้จะทำให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราคิดลบเราขี้กังวลเราใช้เงินโดยความที่เราไม่คิดอะไรเลยหรือแม้กระทั่งทำอะไรก็แล้วแต่ตามใจตัวเองไปซะหมดในช่วงวันนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณกำลังที่จะต้องแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เรานั้นได้สร้างด้วยตัวเองดีใจด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะเจอกับเรื่องอะไรคุณจะรู้สึกถึงการเป็นอิสระการที่คุณเข้าใจปัญหาการที่คุณนั้นได้เข้าใจบทเรียนชีวิตที่คุณนั้นได้พบเจอคุณจะหาทางแก้ไขกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวนั้นได้คุณจะเข้าใจเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรเกิดจากสิ่งใดเป็นตัวสร้างให้เกิดปัญหาคุณจึงวางมันได้และที่สำคัญอารมณ์ของคุณค่ะเมื่อคุณรู้สึกถึงการแก้ไขปัญหาและความเป็นอิสระที่เกิดขึ้นในใจแล้วเรานั้นอยากที่จะปล่อยวางกับเรื่องต่างๆให้มันได้คลายตัวปล่อยวางกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยากจะพักอยากที่จะรีแลกซ์ตัวเองอยู่เงียบๆไม่อยากที่จะยุ่งกับใครเพราะเรากำลังที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าคุณกำลังเจอเรื่องอะไรอยู่ในวันนี้แต่อยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณกำลังเจอคุณจะผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยความรักที่คุณมีด้วยความเข้มแข็งและการใช้ชีวิตของคุณนั้นได้นำพาเรื่องดีๆของคุณให้เข้ามาสู่ใจของคุณได้ค่ะถ้าหากว่าเรานั้นเข้าใจตัวเองรู้จักที่จะปล่อยวางรู้จักที่จะรักตัวเองและยอมให้ตัวเองนั้นได้เป็นอิสระจากปัญหาที่เกิดขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นให้ผลเสมอเพราะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างอยู่ที่ใจคิดดีทำดีพูดดีผลของความดีจะให้ผลแต่ถ้าหากว่าเราคิดแต่เรื่องลบๆกลัวไปซะหมดกังวลไปซะทุกอย่างไม่มีทางที่เรื่องดีๆจะเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะเราโฟกัสกับทางที่ไม่ดีแต่อย่างนี้ด้วยนะคะเพราะคุณเป็นคนที่คิดดีทำดีพูดดีใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้น่าเชื่ออย่างยิ่งว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณจะผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและแข็งแรงถ้าหากว่าใครมีเรื่องทุกข์อะไรถ้าหากว่าคุณกำลังผ่านวิกฤตอะไรอยู่ลองแชร์กันมาใต้คลิปได้นะคะเพราะเรื่องของคุณคือกำลังใจให้ใครอีกหลายๆคนได้เรียนรู้ค่ะ